ตรียมตัวครับจะบอกเจ้าสาวป่ะคะครับผมวันนี้ที่มาดูไว้ต้องให้สติพูดครับค่ะก็ดีใจค่ะก็เราก็เขาเรียกว่าพอพี่แมนคุกเข่าเนาะก็มีการมีหลายๆงานติดต่อมาในเรื่องของการซัพพอร์ตในตั้งแต่ก่อนวันแต่งงานก่อนวันมั่นก่อนวันนั้นวันนี้ก่อนวันที่เราจะแต่งก็ดีใจค่ะอย่างวันนี้ก็ได้มาร่วมงานนะคะแล้วก็ร่วมลงคอร์สเจ้าสาวค่ะกับ Slim Concept แล้วก็ Marissa Clinic ค่ะก็ดีใจมากๆก็ต้องอัพสวยก่อนก็ต้องก่อนอยู่แล้วเนาะค่ะไม่สวยพอหรอคะตอนนี้ยังเลยค่ะตอนนี้คือเอาจริงๆแล้วอ่ะวันงานเราก็อยากให้มันดูดีกว่าปกติเนาะแล้วก็อยากให้มันแจ่มใสมันผุดผ่องมันดูแล้วแขกที่มางานดูแล้วชื่นใจเหมือนที่เราชื่นใจในวันแต่งจริงความพร้อมตอนนี้ของคู่เราขนาดไหนแล้วคะอันที่แมนก่อนคือพี่ก็เป็นฝ่ายตามแล้วนะ เพราะว่าหลังจากที่คุกเข่าเนี่ยเพิ่งรู้ว่าโหไม่ง่ายเลยนะครับคิวผู้ใหญ่โรงแรมการจัดงานอะไรเงี้ยการ์ดโอ้ยมันสนุกดีนะครับคือต้องใช้โปรแกรมเพราะว่าเราจะไม่ได้นอนกันช่วงนี้คือกลายเป็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอก็คือเราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเขาก็เลยแล้วในมุมเนี้ยครับก็ได้เห็นด้วยว่ามีคนรักแฟนเราเยอะมากในการที่มาช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขอโทษด้วยที่บางท่านที่อยากจะช่วยแต่ว่าเราเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับขอย้อนกลับไปโมเมนต์ตอนยุคก่อนอืมก็แปลว่าพี่แมนเตรียมตัวยังไงบ้างคะถึงจะเล่นได้พี่ดีใจนะที่มีทั้งน้องชายเขาแล้วก็ผู้จัดการพี่แล้วก็พี่ก็มีหน้าที่ชวนเพื่อนอย่างเดียวก็คือ2คนนี้เขาเก่งมากเพราะเราอ่ะคิดภาพไว้ในหัวคือเราเป็นผู้ชายที่แบบค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ไม่เนียนด้วยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ได้ที่ปรึกษานี่แหละเหล่านี้แล้วยิ่งว่าจริงๆแล้วพี่แมนตั้งใจขอก่อนหน้านี้แล้วแต่เราเองลืมอะฮะไม่ได้ลืมฮะผมเนี่ยคุยเรื่องนี้นะครับมาตั้งแต่โปรแกรมก่อนผมต่อยมวยนะครับแล้วก็คุยกับพี่แก้วคุยกับพี่ลิงคุยกันหลายคนว่าเอ๊ะผมจะเซอร์ไพรส์แฟนยังไงดีคือผมไม่อยากแต่งงานแล้วให้เขาตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับปรึกษามาตลอดเป็นคนนั้นไหมครับเป็นคนผมเป็นคนที่อยากทำอะไรผมทำเลยผมไม่ค่อยเสื่อมผมก็คือเตรียมตัวปรึกษานี่แหละแต่ว่าเอ๊ะหรือจะไปญี่ปุ่นโอ้โหร้อนเหนื่อยหรือว่าจะหลังออกรายการ10 by 10อะไรคิดไปเยอะหมดอะครับเอ๊ะแล้วถ้าเราแพ้เราจะไปขอยังไงอะไรเงี้ยคือคิดเยอะหมดเลยครับไม่มีเลยค่ะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือวันนั้นอ่ะเราไม่คิดเลยเพราะว่าเราไปทำงานมาซึ่งมันก็เสร็จเย็นมากเราไม่นึกเลยว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่มันจะมีการคุกเข่าเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้คุยกันมาตลอดเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าขอเนี่ยต้องตาต้องสวิตช์นะเรื่องเสร็จคือเราเลยรีบตัดงบทุกอย่างครับประเทศไทยเรานี่นะสวยงามแต่ว่าวันนั้นเตยก็เหมือนแบบโพสติอะไรเราไว้ดีเหมือนพอสมควรแล้วหลายคนเลยเข้าใจว่าเหมือนเตยรู้ล่วงหน้าอ่าจริงแล้วอ่ะคือดูจากภาพอ่ะเหมือนโฮสติแต่ว่าเอาจริงๆแล้วคือไปเตยอ่ะเพิ่งเข้าใจเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าจะแบบต้องแบบอึ้งหรือว่าอะไรอย่างงี้คือเราเอ๋อไปมากกว่าคือช็อตไปเลยเพราะว่าอ้าวแบบคือนี่ขอแล้วหรอแล้วคืออย่างที่ไม่นึกเลยคือไม่นึกว่าพี่แมนน่ะจะเตรียมงานเตรียมคนมาได้แบบขนาดนี้โดยเฉพาะทีมบ็อกซ์เวดดิ้งอะค่ะเราไม่นึกเพราะตัวเขาเองเนี่ยเรารู้แล้วว่าแฟนเราเนี่ยไม่มีอะไรอย่างนี้เลยในชีวิตไม่มีการเซอร์ไพรส์ไม่มีความโรแมนติกใดๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เขาก็คงได้ผู้ช่วยที่ดีมากๆแต่ว่าคือเราก็รู้ระดับนึงว่าถ้าเขามีผู้ช่วยเนี่ยทุกอย่างมันต้องออกมาดีอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นน้องเราคนที่เป็นผู้จัดการเขาตอนเขาคุกเข่าเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นเขาเจ็บเข่ามากครับตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกช็อตไปเลยอ่ะเพราะว่าคือหนูชีวิตผู้หญิงคนนึงเราไม่นึกเลยเอาจริงแล้วว่ามันจะมีโมเมนต์นี้จากเขาในชีวิตคือก่อนหน้า 2-3 เดือนที่ผ่านมาที่จะคุยกันเรื่องแต่งงานเนี่ยเราไม่นึกเลยว่าเราจะได้แต่งงานว่าเราจะได้มีโมเมนต์นี้ในชีวิตอ่ะเพราะว่าเคยไปดูดวงมาความรักเนี่ยไม่สมหวังเลยหมอดูบอกทุกอย่างหืดขึ้นคอตลอดแล้ววันนี้พอ
มันสมหวังมันก็เลยแบบดีใจมากคือทุกคนถ้าอยู่ในงานเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเราแบบร้องไห้ร้องไห้ตลอดเวลาสำหรับพี่แมนพูดอะไรบ้างครับตอนโตพูดน้อยมากเลยอ่ะคือจำได้ว่าบอกว่าเป็นภรรยาป้านะแค่นี้เลยค่ะอันนี้คือแบบกันกรองมาแล้วครับพี่แมนผมกับเขาอ่ะก็เหมือนคำพูดของผมที่อยากจะสื่อออกไปก็คือมันคือการเวลาพิสูจน์ทั้งหมดอะครับคือเราตั้งแต่คบกันมาเนี่ยว้าแล้วทุกคนก็รู้หมดว่าเราโดนด่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ผมว่าสิ่งที่จะบอกคนที่รักเราหรือว่าคนที่เขาชื่นชอบน้องหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ดีที่สุดก็คือการกระทำเพราะฉะนั้นการกระทำทุกวันนี้ผมก็พิสูจน์แล้วว่าผมรักกันมา7ปีโดยที่ไม่มีอะไรที่ไม่ดีนะครับก็เหมือนคำพูดของผมก็คือสั้นๆเลยว่าแบบเป็นภรรยาป้านะอย่างพี่แมนอะไรคือตกผลึกที่สุดว่าไม่ขอสักทีคือด้วยหนึ่งคุณแม่ของน้องใบเตยครับเขาจะคุยกับผมเมื่อ3ปี4ปีทุกครั้งที่จัดงานวันเกิดใบเตยเขาจะเดินมาหาผมแล้วบอกว่าอยากให้ใบเตยแต่งงานพี่แมนอยากให้ใบเตยอ่ะเลิกช้อปปิ้งเลิก คือเขาอยากให้ใบเตยอ่ะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีชีวิตที่ต้องผมเชื่อว่าเตยอ่ะเขาทำงานเก่งนะครับแต่ว่าถ้าเขามีสิ่งหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวหรือว่าอะไรก็ดีเตยเขาจะเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งได้เพราะว่าผมรู้จักผู้หญิงคนนี้แม่เขาก็คือพูดกับพี่ตลอดจนวันปีสุดท้ายเนี่ยก่อนขอปีที่แล้วเขาก็ยังเดินมาหาอีกแล้วบอกว่าแมนแต่งงานได้แล้วนะลูกแม่แบบอยากให้แต่งผมก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงคนนึงซึ่งแบบพูดกับเราแบบนี้แล้วโดยคนเป็นแม่เขาอ่ะมันยิ่งใหญ่นะมันไม่ใช่เป็นการพูดเล่นนะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คงพร้อมแล้วแหละแล้วพ่อแม่เราอายุเราการคบกันมาทุกอย่างมันได้หมดแล้วเราก็เลยโอเคตัดสินใจเลยก็คิดเหมือนกันก็คิดอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องอะไรเฮ้ยต้องเตรียมนะเราคิดตอนแรกเรากลัวว่าเฮ้ยมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะขนาดไหนเพราะเราต้องรับผิดชอบหลายเรื่องแต่ความจริงแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดเลยครับคือแสดงว่าณจุดนั้นคือพี่แมนไม่ได้คิดว่ามันเป็นการเร่งกดดันไม่นะไม่มันเหมือนเขาจริงใจกับเรามากกว่าเพราะว่าคือมันแม่เป็นคนเป็นสาวใต้ด้วยนะแล้วเรารู้สึกว่าบ้านเขาก็จริงใจทั้งบ้านทั้งคุณพ่อด้วยคุณพ่อนี่น่ารักกับพี่มากก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคำที่ดูไม่เยอะแต่ว่าเหมือนเขาฝากสิ่งสำคัญไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าคำที่คุณแม่เตยพูดนี่แหละมันก็โดนหัวใจเราด้วยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พี่ด้วยอย่างเตยเองอะไรที่แบบทำให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นมาครับพี่แมนมันคงการมีโฟกัสในชีวิตนะคะเพราะว่าคือเอาจริงแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่ลงตัวในเรื่องของคือใบเตยก็ทำงานจบทุกอย่างไม่มีอะไรที่ค้างๆใดๆเลยนะคะแล้วก็ความจริงอ่ะจะมีได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่จะมีได้ไปคอนเสิร์ตต่างประเทศปรากฏว่างานแคนเซิลหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะโอเคไหนๆก็ว่างแล้วในช่วงหลังสิ้นปีหลังจากนี้หลังเดือนนี้ก็เต็มที่กับชีวิตตรงนี้ไปเลยละกันใช่ค่ะเลิกแต่งนะคะคือเอาจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าหมอช้างเป็นคนดูให้เราทั้ง2คนซึ่งมีมาหลายวัน4วันให้เราเลือกนะคะซึ่งไม่ได้จะบอกรายละเอียดว่ามมีข่าวเห็นแอบเห็นข่าวมาตลอดว่ามีวันที่แจ้งล่วงหน้านั่นนู่นนี่ซึ่งวันที่5ตุลาก็เป็น1วันที่อยู่ใน choice แล้วก็จะบอกว่าคือในการกำหนดวันของหมอดูทุกคนที่ดูให้เราเนี่ยมันไม่ได้เขาเรียกว่า successอย่างเดียวทุกอย่างเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือมี wedding planner ที่ต้องมีวันที่ตรงกันมีช่างหน้าช่างผมคนทำชุดแต่งงานทั้งหมดซึ่งทุกฝ่ายนะคะต้องมีวันที่ตรงกันทั้งหมดซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนรอมาตลอดเนี่ยเพราะว่าเราเขาเรียกว่าเราต้องเลือกวันที่ดีที่สุดดีที่สุดในที่นี้คือทุกคนต้องพร้อมใจมาทำงานตรงนี้ให้เราใบเตยสำคัญมากเราเป็นลูกสาวช่างแต่งหน้าเกือบทั้งประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราไม่อยากให้มีดราม่าตรงนี้ซึ่งหลังจากนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคะเราก็ต้องแจกแจงช่างต้องแจกแจงคนทำเวดดิ้งให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นชุดมั่นชุดแต่งชุดสมรสพระราชทานชุดไหว้สมเด็จพระสังฆราชคือเรา
ต้องดูวันตรงนี้อย่างดีมากๆที่สุดค่ะมันเลยได้ลงตัวสรุป5ตุลาค่ะ5ตุลาหลายคนบอกว่าจะทันวันไหนครับสมรสพระราชทานวันไหนอันนี้ต้องรอทางแจ้งกลับมาค่ะอันนี้หลายๆหลายคนบอกว่าค่อนข้างไวพอสมควรมันดูเร็วไปไหมซึ่งมันเร็วมากสำหรับเราก็ยังรู้สึกว่าโคตรเร็วแต่ว่าคิดว่าเราอยากจะแบบมั่นก่อนแล้วก็รอดูสบายๆแต่ว่ามันเป็นวันดีมากนะครับวันเสาร์ที่5คืออย่างแรกเนี่ยที่เลือกไว้เนี่ยนะคะที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ลงตัวช่างแต่งหน้าทุกคนว่างนะคะพร้อมใจกันว่างเวดดิ้งแพลนเนอร์ที่ใบเตยเนี่ยต้องการเขามากที่สุดเขาว่างวันนี้แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขาเรียกว่าคนเดคอเรทงานทั้งหมดให้เราว่างวันนี้คือจริงๆอ่ะ4วันที่คัดเลือกมาเนี่ยเป็นวันดีทั้งหมดแต่ว่าวันนึงเนี่ยช่างแต่งหน้าว่างอ่ะอีกวันเวดดิ้งไม่ว่างอ่ะอีกวันเนี่ยเขาเรียกว่าคนทำชุดคนที่ทำชุดให้เราทั้งหมดเวดดิ้งสตูดิโอไม่ได้คิวไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันเดียวที่เหมือนเธอเป็นเพอร์เฟคชันนิสต์พอสมควรใช่ไหมว่าทุกอย่างจะต้องเป๊ะใช่ค่ะผู้หญิงเขาตามเรื่องพวกนี้ผมก็เพิ่งเห็นมุมนึงนะมุมที่ผมพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่กล้าเถียงหรือว่าไงครับพี่แมทถูกต้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมันเซนซิทีฟมากเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเราแบบalert กันอีกครั้งมันเราไม่ได้มานั่งคุยกันจดชื่อแขกเราไม่ได้มาคุยกันทำการ์ดแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกตื่นมันเป็นวันมงคลนะครับแต่ผมคิดว่าเลิกหนึ่งเลิกสะดวกแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ทำให้เราสนุกเหมือนกันเพราะว่ามันก็แค่วันสำคัญที่ผู้ใหญ่ด้วยไม่ได้พูดแค่คือสำคัญสุดนะช่างแต่งหน้าจริงๆเดือนกว่ากลัวจะมาไม่ทันไหมครับไม่เลยค่ะคืออย่างที่บอกอย่างใบเตยอ่ะเรามีโฟกัสชัดเจนอยู่แล้วว่า wedding plannerwedding decorate เนี่ยเราได้ใครชุดแต่งงานเราโฟกัสหมดแล้วว่าเราได้ใครค่ะคือใบเตยมีคนช่วยเขาเรียกว่าเป็นแขนขาตรงนี้ทั้งหมดสถานที่เห็นว่าตอนแรกอยากได้เป็นหวังบ้านหม้อมั่นค่ะมั่นที่หวังบ้านหม้อเลยเมื่อกี้เหมือนจากที่พี่แมนพูดเหมือนเราเริ่มแบบว่าเปิดตัวไปเปลยว่าสมาคมตัวภรรยาไหมคะหรือว่าก็มีพี่ตั๊กอะไรมาแซวคนที่เขาแต่งงานแล้วครับแต่ว่าไม่นะครับผมรู้สึกว่ามันก็อบอุ่นกว่าเดิมด้วยนะผมรู้สึกว่าความรักมันก็สำหรับผมมันก็มี2อย่างมันคือความกลัวด้วยนะกลัวที่แบบวันนึงจะแบบไม่ได้อยู่กับเขาอะอันนี้มันก็น่ากลัวมันก็เหมือนเรารักพ่อรักคุณแม่ทุกคนต้องมีวันที่ไม่ได้เจอกันถูกไหมเพราะฉะนั้นมันยิ่งแบบเพิ่มความรักขึ้นมาอีกนอกจากพ่อแม่น้องก็เป็นเขาที่แจ้งในค่าหลายคนมองว่าพอรีบอย่างนี้พร้อมหรือเปล่าตอบเลยว่าชัดเจนนะคะเอาแบบตลกด้วยนะ ตอนนี้ยังไม่ได้ท้องค่ะ แต่หลังจากเนี้ยพี่แมนบอกว่าไม่แน่ ผมเชื่อแล้วว่าทุกคนอ่ะคู่เราอ่ะต้องมองอยู่แล้วแต่ผมต้องขอบคุณด้วยนะครับผมเข้าไปอ่านในเว็บเพจต่างๆนะคือเขาก็ไม่มีคนด่าเราเลยนะทั้งที่แบบเขาก็บอกคบกันมา7ปีแล้วอะไรเงี้ยผมคิดนะถ้าท้องมันก็ดีหลังจากเนี้ยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ท้องครับแต่ว่าเราวางแผนกันหลังจากแต่งอยู่แล้วทำไมถึงต้องรีบขนาดมันเป็นเลิกที่ดีอ่ะผมอธิบายไม่ถูกว่าพวกผมเนี่ยผมเคยมีหมอหลายดูเยอะมากว่าต้องแต่งเงียบๆนะต้องอย่างนี้นะต้องแบบว่าต้องเอาเลิกแบบนั้นแบบนี้นะผมเลยแบบตั้งแต่7ปีแล้วคุณจะมองว่าเราไม่ใช่คู่อะไรเงี้ยพี่ไม่ค่อยเชื่อพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่อยากจะทำตรงนี้เห็นว่าความจริงมนุษย์แต่ถ้าเรามั่นใจในความรักมากพอสมควรแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเริ่มไม่ได้สำคัญคือนี่ก็ค่ะหลังตุลานี่คือตั้งใจแบบว่าลุยเลยนี่เลยคนคนอยากมีมากก็จะลุยเลยไม่หมายถึงว่าลุยหาชื่อแขกครับผมเห็นว่าเตยแล้วครับพร้อมไหมคนที่อยากมีลูกชายสัก2คนครับผู้หญิงกลัวกลัวจะเจอผู้ชายแบบพี่เคยไหวไหมคะอยากมี2คนก็ไหวค่ะก็ไหวแต่ว่าก็จะบอกเขาตลอดว่าอยากกะเกณฑ์เพศก็ให้ออกมาเพศไหนก็ให้รักเพราะนี่คือพอบอกว่าผู้หญิงไม่เอาเลยแบบซึ่งเนี่ยแล้วนี่ก็จะบอกตลอดว่าก็ถ้ามีผู้ชายเนี่ยห้ามให้ไปอยู่กับสาวๆอะไรอย่างนี้นะกลัวลูกไม่แมนเหมือนเขาอะไรเงี้ยไม่หรอกซึ่งเราก็บอกว่าเราเอาทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติค่ะเห็นว่าอยากมีลูกแฝดหนูอยากมีแฝดหนูอยากไปทำแฝด
แต่ว่าตั้งใจว่าจะให้ทางแพทย์ช่วยไม่เลยครับพี่ว่าสำหรับร่างกายพี่กับน้องตอนนี้เราเตยเขาได้ไปตรวจร่างกายด้วยนะครับก็ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเพราะว่าผมว่าธรรมชาติมันดีที่สุดก่อนนะคะเริ่มหมายถึงว่าอาจจะคนแรกเขาเป็นใครไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายแต่ก่อนแต่ละหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็ดีครับเพราะว่ามันสามารถเลือกโครโมโซมที่แข็งแรงที่สุดจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้เพราะฉะนั้นก็เพอร์เฟคทั้งสองอย่างครับเห็นว่ามีไปตรวจสุขภาพกันแล้วใช่ไหมก็มีหมายถึงว่าปรึกษาแพทย์คร่าวๆค่ะในเรื่องแบบว่าคือเราไปเตยอะไรหลักๆอยากทำแฝดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราก็อยากรู้ว่าเราแข็งแรงพอที่จะทำตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งก็โอเคค่ะเลือดดีเตยจะเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนเพราะว่าพี่แม่แล้วก็แม่เราก็คาดหวังว่าอยากให้เราเปลี่ยนเป็นแม่บ้านนี่นั่นเราตั้งใจตั้งเป้าขนาดไหนเอาจริงๆก็พร้อมเปลี่ยนนะคะจริงๆก็อยากหยุดทำงานเลยผมก็พี่มีมุมแปลกใจนะบางวันคุยกันเขาก็ร้องไห้เขาก็บอกว่าเขาก็เพื่อนๆ เขาก็บอกว่าคุณแม่ทำให้คนอื่นมาเยอะแล้วคุณแม่ควรจะให้ตัวเองมากผมว่าผู้หญิงทุกคนนะครับสันทัศยานเมื่อวันนั้นเกิดขึ้นผมเชื่อว่าธรรมชาติจะทำให้เขาอาจจะต้องเป็นแม่บ้านก็ได้ผมก็ไม่ได้วอรี่อะไรเพราะว่ามันก็สมควรอ่ะเพราะหลังแต่งแล้วเตยจะลาวงการหรือว่ายังไงครับคือคงไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอย่างทาร์เก็ตใบเตยอะค่ะมันก็ต้องเขาเรียกว่าเซ็กซี่ได้น้อยลงกว่าเดิมอยู่แล้วหมายถึงในเรื่องของงานคอนเสิร์ตที่เขาเรียกว่าบันจะแซ่บเหมือนเดิมอ่ะพี่น่าจะเข้าใจฟิลแล้วก็ด้วยเรื่องของเราคงคัดกรองงานมากขึ้นคือถ้าต้องหลังแต่งแล้วเราท้องด้วยเราอยากตั้งใจแล้วเรามีน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะดรอปไปเยอะค่ะแต่ว่าถ้าแต่งงานเสร็จยังไม่ได้มีอะไรเราก็ยังรับงานแต่ก็คงจะคัดกรองมากขึ้นเราก็เข้าใจในฟิลของทั้งลูกค้าคนที่จ้างงานเราอะไรอย่างงี้เนาะมันก็คงอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราก็เป็นผู้หญิงมีสามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าเป็นการเสียสละนิดนึงด้วยมั้ยดร.ก็เป็นเรื่องเสียสละที่แฮปปี้เพราะว่านี่ก็ตั้งใจอยู่แล้วก็บอกพี่แมนว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าแต่งงานเสร็จมีน้องเนี่ยเราก็อยากเป็นแม่บ้านเต็มที่พร้อมเลย2ปีในการที่ดูแลเบบี้ใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ทั้งเรื่องครอบครัวเตยอะไรเงี้ยเขาโอเคไหมโอเคค่ะคุณแม่ก็เตรียมขึ้นมาอยู่ช่วยเลี้ยงหลานด้วยเลยถ้ามีหลานโอเคขอบคุณค่ะ